แล้วจ้ะโตพอได้เอาไปต้มกินกับน้ำพริกได้จ้ะเพื่อนเพื่อนนะจ้ะจอจะเก็บไอ้หัวเรดิสจ้ะเพื่อนเพื่อนไม่เก็บเห็ดไม่เก็บเห็ดจ้ะไม่กินเห็ดกลัวเก็บผักดีกว่านี่หัวเรดิสจ้ะที่จอยปลูกอ่ะมันก็จะแก่หมดแล้วเนาะมันแก่ไปงั้นแหละกินได้ก็กินจ้ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนไปเก็บตรงนู้นกันไปมาเก็บด้วยกันนี่อันนี้มันแกนจ้ะไม่เอาไปถอนทิ้งไปงั้นมันอะไรกินได้ก็เอาไปกินน่ะเนาะพูดถึงเนาะนี่นี่จ้ะอันนี้ก็หัวใหญ่นะนู้นอันนั้นหัวใหญ่แดงๆโผล่ขึ้นมาเพื่อนๆแบบกลมดินมันไม่ดีอ่ะจ้ะปีนี้เนาะสภาพที่จออยู่มันไม่ค่อยจะดีจ้ะสภาพอากาศเดี๋ยวจะเก็บพริกไปด้วยมันสุกละอันนี้มันยังเล็กอยู่จ้ะยังไม่มีจอยหว่านถี่เกินไปเข้ามานี่จ้ะเก็บพริกนึงหาตรงไอ้นี่มันก่อนอันนี้มันพริกหวานเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อพริกหวานจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวไปล้างเอาเราจะตัดเราแช่น้ำไว้จ้ะหัวก็ใหญ่อยู่เพื่อนเพื่อนแดดอ่ะแดดมันส่องแช่น้ำไว้ตัดเสร็จโยนแช่น้ำไว้อย่างเงี้ยเพื่อนๆแดดดีเดี๋ยวก็ตอนกลับก็ค่อยล้างตอนกลับบ้านก็ค่อยล้างเขาจะเพื่อนเพื่อนได้ไม่เยอะหรอกจ้ะดูลงไปเราจะตัดขึ้นช่ายจ้ะเอาไปด้วยขึ้นช่ายเผื่อจะทำอะไรเผื่อจะทำยำกินเพื่อนๆนะขึ้นช่ายของคนจีนนะจ้ะที่พี่บีส่งมาให้จอยอะจ้ะมันก็หอมอยู่เพื่อนๆไว้ใส่ต้มจืดแกงจืดนั่นแหละจ้ะต้มจืดของจอยก็จอยวางไว้ก่อนตาวางไว้ตรงนี้ด้วยกันไกเดี๋ยวจอยจะไปเก็บแตงจ้ะทีนี้มาเพื่อนๆไปดูกันเนี่ยจ้ะเก็บแตงแตงกวาไทยลูกแรกนี่ลูกแรกนะแตงกวาไทยมีลูกเดียวมีอยู่ลูกเดียวจ้าแล้วก็แตงฝรั่งเก็บไปอีกจ้ะเอาไว้ไม่ได้หรอกไอตัวทาดตัวห้อยมันเยอะนี่จ้ะได้สองลูกก็เก็บไปงั้นนะเพื่อนๆแต่ว่าพวกมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เก็บไม่ได้จ้ะมันยังไม่พร้อมมันยังไม่พร้อมที่จะได้กินยังอ่อนอยู่น่าจะแล้วก็เราจะเก็บพวกโหระพาไปด้วยจ้ะเพื่อนๆแล้วก็ผักแพลวจะไปทำไอ้คล้ายๆเมี่ยงสลัดเมี่ยงอะไรเงี้ยจ้ะนะผักแพลวเพื่อนๆตัดผักแพลวไปกิน
้อยตัดผักแพลวกับใบโหระพานิดหน่อยจ้ะเพื่อนๆไม่ค่อยมีแล้วต้นนี้มันหักหรือไงเนี่ยมันเอ็นขนาดนี้แต่มันหักเพื่อนๆเอ้ยตัดใบก็ทิ้งด้วยเยอะเกินไปใบจะกินลูกเนาะไม่ได้จอยจะกินลูกมันเนาะจอยไม่อยากกินใบมันนะตัดมันทิ้งมั่งมันจะไปเลี้ยงใบหมดอันนี้จอยจะเก็บไปแค่นี้พอเพื่อนๆเก็บไปเยอะก็กินไม่หมดเสียดายของวางไว้ตรงไหนสักที่กันวางตรงนี้ประเภทจอยก็งามเริ่มเบื่อแล้วเพื่อนๆนะเห็นไหมผักแพลวก็งามไอ้อะไรนะกระพงกระเพราก็งามจ้ะอยู่ในกระถางเนาะไอ้ด้านเนี้ยมันไอ้นี่มะละอย่างที่บอกหลายๆคลิปนั่นแหละจ้ะมันไม่ออกลูกมามันก็เรื่องตายอ่ะไอ้มะละเนี่ยนะขาดอะไรไปหรือเปล่ามีลูกโตสักลูกไหมไม่มีหรอกเพื่อนๆเอ้ยคาดว่างอะไรมากมายมีแต่ยอดนี่แหละดูงามเอางามเอาลูกก็นี่แต่ว่าเดี๋ยวมันก็เรื่องเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็เรื่องตายเพื่อนๆคงจะได้เก็บไอ้เขาเรียกอะไรนะยอดมันอ่ะจ้ะกินเนาะพอมันเริ่มเลื้อยขึ้นไปทั่วเลยเพื่อนๆเลื้อยขึ้นไปจะไปเลื้อยไปสูงมากมายมันไม่มีอาหารให้กินหรอกลงมาจับตกแต่งเขาหน่อยก่อนเพื่อนๆมันชอบเลื้อยขึ้นไปสูงๆอ่ะมันแล้วมันก็มันเลื้อยไปไหนไม่ได้หรอกมันก็จะมีแค่ตรงนี้แหละนี่ใบตองจอยก็ตัดไปมั่งแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็โหงามใหญ่เลยเนี่ยปลูกข้างนอกไม่ได้จ้ะเพื่อนๆนะนี่ไงศัตรูพืชจอยนี่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 ตัวทาสเนี่ยที่พี่เพื่อนๆนี่อ้วนตุ๊กปุ๊กอยู่นี่นะจัดการมันหน่อยกินจุ้ยฉ่ายก็งามเอางามเอามันได้ไงมันถึงเนาะเขาเรียกอะไรถึงปุ๋ยถึงอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ในที่อับชื้นด้วยจ้ะมันก็เลยงามเนี่ยกินจุ้ยฉ่ายอันนี้ก็อยู่ในเนี้ยไม่ลดน้ำมันเยอะหรอกดูสิเพื่อนเพื่อนกะเพราจอยถึงว่ามันทำไมใบมันนี่นี่ไงนะนอนจะนอนบี้มันอย่าให้มันกินเจอมันต้องจัดการมันนะอืมเหมือนคนแก่อะไรเสี่ยงนะโหยห่วนฮะนี่มะเขือจอยนี่ก็ลูกเกือบเปาะลูกแค่นี้จ้ะเพื่อนเพื่อนลูกเดียวทั้งส่วนมะเขืออันนี้ก็ที่เป็นดอกเนี่ยนี่อันนี้มะเขือม่วงแหละจ้ะกำลังออกดอกแต่ส่วนใหญ่มันออกดอกแล้วมันก็ร่วงอ่ะเพื่อนเพื่อนนะนี่จ้ะมะเขือทุ่งมะเขือเทศก็มีจ้ะออกไปกันมากเพื่อนดำคือมึงอยู่เนี่ยเยอะมาสูงจอยเก็บไม่ถึงหรอกนู่นมาสูงเนี่ยจ้ะแค่นี้ก็กินไม่หวาดไม่ไหวจ้ะเพื่อนเพื่อนเนาะไม่ต้องไปปลูกให้เบืองพื้นที่ยังไงมันก็ลามมาจะป้าอยู่เนี่ยจะลูกมันมาจะเพื่อนๆจะเก็บคิมไม่คิมแล้วจะกินนี่แหละเนาะมาเด้อเนี่ยเยอะเพื่อนๆยืนกินในส่วนเรานี่แหละจ้ะอ
บนนะที่จอยถ่ายเมื่อกี้มันก็เยอะอยู่นะเปรี้ยวกินโจ๊กเปรี้ยวเปรี้ยวเกินไปสำหรับจอยแล้วทิ้งแล้วจ่าตูพอได้เอาไปต้มกินกับน้ำพริกได้จ้ะเพื่อนๆนะก็มันไม่ลูกใหญ่จ้ะปีนี้ก็จะลูกขนาดนี้จ้ะแต่ก็ถือว่าได้กินก็โอเคอยู่เพื่อนๆเอ้ยมันลูกเล็กไม่โตนี่อันนี้เอาไปแกงใส่ปลาเขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆหน่อไม้ได้เลยจ้ะนะแกงเปอะแกงอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกขนาดนี้แหละพันธุ์ของฝรั่งเด้อเพื่อนๆเด้อไม่ใช่พันธุ์ของไทยพันธุ์ของไทยจอยปลูกมันได้กินแต่ยอดกับดอกจ้ะมันไม่ได้กินลูกเนาะมันติดลูกช้าของไทยอ่ะนะถ้าของฝรั่งก็คือได้กินแน่นอนจ้ะเห็นแววจะได้กินน่ะเนาะนี่จ้ะลูกไม่ใหญ่ลูกเขาจะขนาดนี้แล้วจ้ะจะไม่ใหญ่เหมือนปีที่แล้วอย่างที่จอยบอกอ่ะนะมันโตช้าปีนี้ช้ามากปลูกอะไรก็ตายตายแต่ปีนี้มันไม่งามนะแต่ก็โอเคได้กินก็โอเคจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะปลูกอะไรมันก็แบบไม่ได้สมใจหวังจ้ะแต่มันก็ยังพอได้กินนะเนาะประหยัดเงินไปช่วงหนึ่งช่วงระยะเดือน2เดือนก็ประหยัดเงินจอยซื้อผักอยู่จ้ะนะซื้อเข้ามันก็แพงเพื่อนๆมันไม่ใช่ถูกๆไอ้ฟักทองเนี่ยถ้าไปซื้อตามร้านตามอะไรร้านขายผักเขาชั่งกิโลขายจ้ะนะเขาไม่ได้ขายแบบบ้านเราไอ้นี่บางบ้านเราเขาก็ขายตามตลาดสดเนาะที่ว่าพอดๆหน่อยบ้านเราอ่ะเขาก็ชั่งกิโลขายเนาะผักครึ่งเนาะจ้ะอันนี้มันก็แพงอยู่จ้ะแต่ว่ามันก็ประหยัดเงินจอยได้เยอะเพราะว่าช่วงที่เห็นจอยปลูกเยอะๆเนี่ยที่ว่าเพื่อนบางคนถามว่าจอยจะกินหมดเหรอมันไม่พอกินจอยด้วยซ้ำจ้ะเพื่อนๆนะเพราะว่าจอยปลูกเนี่ยคือว่าที่เหลือจอยก็จะเอาแบบไปลวกน้ำน็อกน้ำแข็งแช่ช่องแข็งเอาไว้จ้ะฟักทองจอยปลูกเยอะๆจอยก็หั่นนะเหมือนเราจะแกงเราจะทำขนมเราก็หั่นไว้เอาใส่ในช่องฟิตไว้จ้ะนะเราจะกินตอนไหนเราก็เอามาแกงเอามาทำขนมนะเช่นพวกกะเพราใบแมงลักก็เหมือนกันจ้ะนะมีอย่างเดียวที่ว่ามีประมาณ 2-3 อย่างที่ว่าจอยไม่สามารถที่จะเอาใส่ช่องแข็งได้ก็คือผักสลัดนะผักสลัดนี่คือแบบต้องกินใส่ช่องแข็งไม่ได้จากผักคะน้าจอยก็ลวกคือเอาไปจุ่มน้ำร้อนปั๊บเอามาน็อกน้ำแข็งแล้วก็หั่นจะหั่นหรือทำเป็นต้นใครต้นมันมัดใส่ถุงนะแล้วก็ใส่ช่องแข็งจอยก็ทำจอยจะเป็นคนที่ว่าปลูกอะไรจอยจะไม่ทิ้งจ้ะจอยจะกินได้จอยก็จะเก็บเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวจ้ะนะเพื่อนๆถึงถามว่าไม่แบ่งใครมั้งไม่ก็ปลูกก็แบ่งคนแบ่งจอยก็มีจอยก็แบ่งให้จ้ะถ้าคนเราก็ไม่สามารถที่จะแบ่งให้ทุกคนได้นะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราต้องเช่าสวนจ้ะเพื่อนๆนะเช่าสวนซื้อปุ๋ยแล้วก็ซื้อดินนะกระทงกระถางเม็ดผักเราซื้อนะเราจะมานะปลูกเลี้ยงทั้งคนทั้งหมู่บ้านก็ไม่ได้เราก็ให้แค่เฉพาะคนที่เราสนิทนะคนไม่สนิทจอยก็ไม่ได้ว่าจะแจกมั่วจ้ะนะจอยจะบอกเอาไว้ก่อนจอยก็อยู่เมืองนอกมันไม่ใช่ว่ามีอะไรจะให้ใครได้ง่ายๆนอกจากเราสนิทจริงๆเนาะอะไรจ้ะเหมือนพวกมะเขือเทศอ่ะแฟนจอยเขาก็จะทำน้ำซอสจ้ะนะทำน้ำซอสสำหรับไว้ทำให้สปาเกตตี้บารูเนตไม่งั้นก็ทำซอสเอาไว้ทำกับอาหารของเขาอะจ้ะนะทำซุ้งทำซุปอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันสามารถทำได้แล้วเก็บใส่ช่องแข็งได้เพื่อนๆนะถ้ารู้วิธีทำอะนะมันบางอย่างจอยถึงบอกมันไม่พอกินจอยได้ซ้ำจ้ะยิ่งปีนี้ยิ่งไม่ได้กินเลยดูสถานการณ์ก็ได้กินนิดหน่อยแต่คงจะไม่มีเหลือเก็บใส่ช่องแข็งเยอะนะหอมพี่เพื่อนๆเอ้ยหอมผักอีตู่จ้ะ
ผักอีตูบ้านเรานั่นแหละเพื่อนๆเอาใส่นะแกงหน่อไม้นะเพื่อนๆเนาะบ้านเราช่วงนี้ก็หน้าหน่อไม้พอดีเนาะหน้าหน่อไม้หน้าฝนหน้าหน่อไม้เก็บเห็ดเก็บหน่อไม้กันเพียงกิจไม่มีหน่อไม้ให้เก็บหรอกจ้ะเพื่อนๆถ้าบางคนเขาก็ปลูกอยู่เด้อเนาะไอ้เนี่ยนะไอ้หน่อไม้อ่ะจ้ะแต่ว่าจอยไม่มีพื้นที่จะปลูกเขาไม่ให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะจ้ะเพื่อนๆนะจอยต้องตัดเข้าไปก่อนที่เขาจะออกดอกจ้ะหอมกะเพราจอยไม่เก็บไปจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเน่าจ้ะเพื่อนๆจอยกินไม่ทันเดี๋ยวจอยจะมาเก็บทีเดียวแล้วเอาลวกใส่ช่องแข็งเอาไว้จ้ะนะจะหอมมากเลยดูพริกลูกเบลอละขาจอยก็แยกมาไว้ในนี้นี่ต้นขาจ้ะขาที่จอยเพาะนั่นแหละจ้ะเพื่อนๆเอาแอบไปตรงนี้นี่จ้ะเพื่อนๆพริกหยวกกำลังโตอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่ดอกก็ร่วงไหนดอกตัวผู้ก็จะร่วงดอกตัวเมียก็จะออกลูกออกผลอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆนะเห็นไหมต้นนี้จะดกอยู่จ้ะต้นนี้ก็กำลังออกลูกจ้ะนะดอกมันร่วงอันนั้นก็กำลังออกดอกเยอะไม่รู้ว่าดอกตัวผู้ตัวเมียเพื่อนๆอันไหนแข็งแรงมันก็คงจะออกให้เราได้กินนะเนาะเนี่ยจ้ะใบบัวปกก็งามเอางามหอมที่จอยมัดเป็นพวงไว้นี่ก็เริ่มแห้งแล้วจ้ะนะหอมชะระหอมแดงบ้านเขาเลยจ้ะหอมแดงหอมชะระนี่แหละโอเคครับเพื่อนๆยังไงจอยก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจด้วยเด้อเพื่อนๆเด้อบ๊ายบายค่ะทุกคน